สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยคุณผู้ชมคะการทำอาหารให้ทันใจคนที่หิวโซมาเนี่ยนะคะมีความสำคัญพอๆกับรสชาติของอาหารทีเดียวค่ะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามัวแต่อ้อยอิงอยู่นะคะทำชักช้าคนหิวมาเนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆเลยนะคะสำหรับการทำอาหารไทยเนี่ยจริงๆแล้วต้องใช้เวลามากๆแต่ปัจจุบันนี้นะคะด้วยไอเดียด้วยเสน่ห์เราสามารถสร้างเมนูที่เสร็จรวดเร็วทันใจแล้วก็ยังอร่อยเหมือนเดิมได้ค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะวันนี้เราจะไปดูกันว่าแกงเลียงแบบโบราณของไทยเนี่ยนะคะจะมีน้ำพริกเครื่องแกงที่มีส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมน้องฮันนี่เลยดีกว่าค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเสน่ห์ไทยให้ความรู้กับฮันนี่นะคะซึ่งเราก็เจอกันเป็นประจำนะคะด้วยเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรไทยหรือว่าอาหารไทยๆนะคะที่มาเสิร์ฟกันถึงหน้าจอเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้แหละค่ะวันนี้นี่นะคะเป็นเรื่องราวของอาหารจานโปรดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่หรือว่าใครที่มีบุตรแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ให้นมลูกต้องบอกว่าเป็นอาหารที่ให้น้ำนมเป็นอย่างดีเลยค่ะอาหารจานนี้ก็คือแกงเลี้ยงค่ะแกงเลียงอาหารจานสุขภาพที่รวบรวมเอาสารพัดผักของคนภาคกลางตั้งแต่ฟักทองใบแมงลักบวบข้าวโพดเห็ดตำลึงรวมถึงกระชายมาผสมผสานใส่เครื่องแกงที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวอร่อยเผ็ดร้อนและหอมกลิ่นสมุนไพรจากพืชผักนานาชนิดทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงจึงทำให้แกงเลียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและยังเป็นอาหารจานโปรดของใครๆอีกหลายๆคนด้วยค่ะชมค่ะลักษณะของแกงเลียงนั้นน้ำแกงจะขุ่นขลิกนะคะไม่ใสแต่ก็ไม่ข้นก็ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแกงไทยค่ะแต่ทีนี้จะทำให้รสชาติของแกงเลียงนั้นจัดจ้านอย่างไรก็ต้องบอกว่าตัวสำคัญนั้นก็คือน้ำพริกค่ะซึ่งน้ำพริกของแกงเลียงนั้นจะมีความแตกต่างจากน้ำพริกแกงทั่วไปนะคะคือจะมีส่วนประกอบของพริกไม่มากนักแต่จะเน้นที่ความเผ็ดร้อนก็คือจะใส่พริกไทยเม็ดลงไปโขลกในเครื่องแกงเลยค่ะแล้วก็จะใส่กระชายหัวหอมแดงกะปิและกุ้งแห้งโขลกให้เข้ากันเป็นอันเสร็จค่ะได้น้ำพริกแกงเลียงเรียบร้อยเลยค่ะค่ะนี่ก็คือแกงเลียงเพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะคงจะเห็นว่าชามเล็กๆแบบนี้แต่ว่าประโยชน์นั้นครับชามเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าในแกงเลียงนั้นก็จะมีส่วนผสมมากมายนะคะโดยเฉพาะผักอุดมไปด้วยใยอาหารนอกจากนั้นแล้วยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะแกงเลียงนั้นก็ยังมีประโยชน์มากๆด้วยสมุนไพรและผักต่างๆด้วยนะคะทำให้ช่วยขับเหงื่อยังช่วยบรรเทาหวัดคัดจมูกนะคะนอกจากนั้นแล้วอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าอาหารชามแค่นี้แต่ประโยชน์นั้นมากมายเหลือเกินค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Enchanting Knowledge ชั้นนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะช่วงหน้าพี่ป้อจะมาพร้อมกับเมนูเด็ดส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามค่ะสวัสดีค่ะThank you.
อร่อยๆที่รวดเร็วทันใจนะคะสำหรับคนที่หิวมาเนี่ยทำไม่ยากเลยวันนี้เราจะมี2เมนูนะคะเมนูที่1เนี่ยจะเป็นชีสพัฟที่ใส่ไส้กรอกไก่สับๆนะคะโอ้โหอร่อยมากอันนี้เราจะใช้เครื่องแกงกะหรี่ของนี่ค่ะแม่พลอยเลยค่ะใช้ทั้ง2เมนูเมนูที่2ก็เก๋ไก่ไม่แพ้กันนะคะเป็นเส้นฟูซิลี่นะคะฟูซิลี่คือเส้นที่เป็นเกลียวๆแบบนี้ผัดกับเห็ดสดแล้วก็ไส้กรอกไก่เช่นเดียวกันไส้กรอกนี่คุณผู้ชมมีในตู้เย็นของทุกคนนะคะจะเป็นไส้กรอกไก่หรือไส้กรอกหมูก็ได้เดี๋ยวเราจะกลับมาก่อนอื่นนะคะเราจะทำเมนูแรกด้วยการต้มน้ำค่ะเราจะนำน้ำ1ถ้วยต้มลงในหม้อนะคะวิธีการทำเนี่ยสนุกมากแล้วก็รวดเร็วมากเราจะนำเนยสดกับน้ำต้มด้วยกันก่อนนะคะเนยกับน้ำของเรานะเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ร้อนนะคะเราจะยกลงจากเตาทันทีคุณผู้ชมจะนำแป้งอเนกประสงค์นะคะเศษ2ส่วน3นะคะเทลงไปแล้วก็คนอย่างรวดเร็วออกแรงนิดนึงนะคะคนอย่างรวดเร็วแล้วก็ผสมกับไข่2ฟองลงไปเลยค่ะในขณะที่เราคนตัวนี้อยู่เนี่ยนะคะเราจะนำเครื่องแกงกะหรี่ของแม่พลอยนะคะประมาณ1ช้อนชาใส่ลงไปด้วยเพื่อความหอมนะคะในสูตรแป้งจะค่อยๆเหนียวขึ้นนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะแป้งมันจะค่อยๆเหนียวขึ้นเมื่อแป้งของเรานะคะเหนียวได้ที่แบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็จะนำไส้กรอกไก่ที่เราสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงไปเหตุผลที่เรานำไส้กรอกไก่มาคุกกิ้งวันนี้นะคะเพราะว่าไส้กรอกเนี่ยอยู่ในตู้เรานะคะจะเป็นแฮมไส้กรอกก็ได้ค่ะรวดเร็วทันใจจริงๆพริกไทยดำประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้าเราจะรับประทานกับเด็กๆจะใส่น้อยลงก็ได้เชดดาร์ชีสหั่นฝอยประมาณ 1/4 ถ้วยนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะถ้าชอบแล้วก็พาร์เมซานชีสตั้งกระทะหรือหม้อไฟร้อนไว้นะคะใส่น้ำมันคลุกเคล้าส่วนผสมที่เหลือให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งสูตรนี้รวดเร็วทันใจนะคะแต่ว่าต้องออกแรงนิดนึงเมื่อกระทะร้อนนะคะคุณผู้ชมตักส่วนผสมของเราประมาณ1นิ้วนะคะลงทอดหรือจริงๆพอดีคำค่ะชอบคำโตก็ใส่ก้อนโตก็ได้
พอเหลืองเกรียมกรอบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันพักเอาไว้ทอดจนหมดพักไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมเสิร์ฟร้อนๆรับประทานเฉยๆก็อร่อยค่ะหรือว่าคุณผู้ชมจะนำน้ำจิ้มบวยเจี๋ยของแม่พลอยมาจิ้มด้วยก็ได้นะคะน้ำจิ้มบวยเจี๋ยเนี่ยมันหวานๆแล้วก็เปรี้ยวๆหอมๆนะคะใส่ไปในจานฟูซิลี่ผัดไส้กรอกไก่วันนี้นะคะเราจะใช้เห็ดแชมเปญองซึ่งเป็นเห็ดขาวคุณผู้ชมจะหั่นไม่เล็กมากนะคะมันจะได้กรอบๆหั่นเป็น3ก็พอค่ะนำน้ำมันมะกอกนะคะประมาณ2ช้อนนะคะใส่ลงไปคลุกเคล้าจริงๆแล้วเราจะใช้เครื่องแกงกะหรี่ของแม่พลอยนี่แหละค่ะใส่ลงไปแต่ไม่ต้องใส่เยอะวันนี้เราจะใส่แค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นค่ะเพราะว่าเราจะทำอาหารฝรั่งที่ง่ายๆเราจะเติมกระเทียมสับคลุกไปด้วยนะคะเวลาคุณผู้ชมทำอาหารที่ใช้เครื่องแกงไทยผสมผสานนะคะกับอาหารที่เป็นต่างชาติหรือว่ายุโรปอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความฉุนของหรือว่ารสชาติที่จัดจ้านของเครื่องแกงของไทยด้วยนะคะเราจะใส่แต่น้อยก่อนไส้กรอกไก่หั่นเป็นท่อนนี่คือวิธีการที่เราจะทำให้อาหารของเราเนี่ยเสร็จรวดเร็วทันใจนะคะไส้กรอกนี่ก็สุกมาแล้วอยู่ในตู้เย็นไม่ต้องวิ่งหาซื้อเครื่องแกงของเราก็ควรจะมีติดบ้านไว้อยู่แล้วจริงไหมคะคุณผู้ชมเราผัดให้เครื่องแกงแล้วก็ไส้กรอกไก่ของเราเนี่ยเข้ากันวันนี้จะเติมผงพาร์สลีย์นะคะหรือผักชีฝรั่งเล็กน้อยเติมพริกไทยดำหอมๆนิดหน่อยค่ะเมื่อเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำเห็ดแชมเปญองของเราลงไปผัดให้เข้ากันจานนี้นะคะน้องๆจะต้องชอบรับประทานมากเลยสำหรับวันนี้นะคะว่าจะแอบใส่น้ำตาลทรายลงไปสักประมาณพินช์นิดเดียวค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยติดใจมันจะได้ไม่เผ็ดมากเพราะมันมีเครื่องแกงด้วยนะคะแล้วเราจะเติมน้ำกะทิชาวเกาะเราจะผสมครีมกะทินะคะกับครีมสดครีมกะทิเราจะลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะตามด้วยครีมสดซึ่ง1ส่วน4ถ้วยค่ะเกลือป่นเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะเราจะได้เป็นครีมซอสที่หอมมากๆถ้าที่บ
้านมีวายใส่วายขาวลงไปด้วยก็ได้นะคะจะอร่อยซอสของเรานะคะหอมได้ที่แล้วนำเส้นฟูซิลี่ที่ลวกไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างเข้ากันได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเติมของโปรดของเราพาร์เมซานชีสค่ะคราวนี้ปิดเตาได้เลยนะคะคลุกเคล้าต่อไปแต่ว่าไม่ต้องเพิ่มความร้อนแล้วเสร็จแล้วก็ยกลงใส่จานได้เลยค่ะฟูซีลี่นะคะผัดครีม2อย่างของเราทั้งครีมกะทิแล้วก็ครีมสดนะคะใส่เห็ดแล้วก็มีเครื่องแกงกะหรี่เล็กน้อยอร่อยทันใจจริงๆค่ะแล้วไส้กรอกไก่ก็ยังมาทำเจ้าชีสพัฟนี่นะคะทอดแล้วหอมจริงๆใครหิวมารับรองเลยค่ะคุณผู้ชมต้องติดใจแน่ๆถ้าคุณผู้ชมต้องการสูตรทั้ง2อย่างนี้นะคะเขียนมาขอเราได้เลยทางอีเมล address ข้างล่างนี้ไม่งั้นก็พบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยสวัสดีค่ะเคล็ดลับการผสมแป้งให้ได้เนื้อเนียนไม่เป็นก้อนเวลาคนแป้งเราต้องยกหม้อลงจากเตาเสียก่อนนะคะเพื่อที่แป้งจะได้ไม่โดนความร้อนโดยตรงและช่วยให้แป้งได้คลายความร้อนจึงทำให้แป้งที่ได้ไม่เป็นก้อน